วันนี้พบกับ2ศิลปินเพลงดังสุดฮิตเจ้าชายแห่งรอยยิ้มไอซ์สลัมยีเจอกับเสนาหอยเมื่อเพลงแอบเหงาจะสนุกสุดเวียงในสไตล์ไอซ์สลัมยีเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนักที่รักเราแน่นอนนุ่มเนียนแน่นสุดยอดมากและเพลงคนใจง่ายจะถูกร้องใหม่ในแนวสุดเหงาแบบเสนาหอยอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกยอดเยี่ยมไม่รู้ใครป่วยและครั้งแรกบนเวทีโจ๊กแต่โจ๊กพบกับ3คณะหมอลำระดับประเทศนำโดยพระเอกหมอลำสุดหล่อท็อปนรากรคณะระเบียบวาทศิลป์ลานางเอ๋ยไอ้ยากายเป็นแวนวงน้อยลอยไปให้นางใสปะทะนางเอกหน้าหวานแป้งณัฐธิดาแห่งคณะเสียงอีสานหัวหน้าคณะหมอลำเงินล้านโจยมมนินคณะสาวน้อยเพชรบ้านปกติเคยร้องไหมโจเคยร้องไหมก็ร้องเล่นซื่อๆเหรอครับร้องเล่นพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวพ่อได้มวนเหรอครับจะติ้งนี่บ่ขัดติ้งลิงติ้งนี่เหรอครับไอจอนมาอีกคนละพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับน้องอุ๋งอิ๋งคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกเลยวันนี้ครบรถเต็มอิ่มห้ามพลาดจนวินาทีสุดท้ายไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะโจ๊กแต่โจ๊กต้นฉบับสลับเพลงโอ้มีดนตรีด้วยโอ้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 กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งซ่องเวิร์กพ่อสวด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 มื้อนี้โจกตัดโจกต้นฉบับสลับสุดสุดมาบันเลงเอาเข้าไปขอบพระคุณเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้เก่งนะเล่นคนเดียวได้นะเดี๋ยวนี้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 โอ้เฮ้ยหมอลำอะไรนักหนามนี่อะไรหมอลำมันนี่มีเกี่ยวกับหมอลำหรือไงวันนี้ผู้แข่งขันเราเป็นหมอลำหมดเลยฮะคณะดังๆจะมารวมกันที่นี่ครับพี่หม่ำครับพร้อมครับผู้แข่งขัน3ท่านของเราวันนี้ครับเสียงปรบมือต้อนรับด้วยจ้าผู้เข้าแข่งขัน3คนวันนี้นี่เป็นถึงระดับเทพของวงการหมอลำเลยครับคุณท็อปนรากรแห่งคณะระเบียบวาทศิลป์พระเอกหมอลำที่ฮอตที่สุดในพ.ศ.นี้แป้งณัฐธิดาแห่งคณะเสียงอีสานนางเอกหมอลำสุดสวยและเป็นหลานสาวคนสวยของนักร้องหมอลำระดับตำนานแม่นกน้อยอุไรพรโจยมนินท์
หัวหน้าคณะหมอลำเงินล้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงสร้างศิลปินหมอลำโด่งดังมากมายวันนี้ครับทั้ง3คนจะต้องมาร้องเพลงสตริงครั้งแรกจะเป็นอย่างไรไปเชียร์กันได้เลยครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านเลยนะครับท่านแรกครับน้องท็อปนรากรจากคณะระเบียบวาทศิลป์ครับสวัสดีครับแล้วก็น้องแป้งคณะเสียงอีสานครับแล้วก็พี่โจครับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับโอ้โหเนี่ยแต่ละคนเนี่ยครับปิดวิกทุกที่เป็นล้างกันทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่วันนี้เขาจะไม่ได้ร้องเพลงในแนวที่ถนัดฮะจะต้องร้องเพลงสตริงทั้ง3ท่านเลยเฮ้ยเรียกว่าปรับโฉมใหม่ของทั้ง3คนเลยยากไหมฮะถือว่ายากนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพลงถนัดเราแต่ว่าเป็นคนชอบฟังเพลงสตริงอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยบทบาทของเราหน้าเวทีเราเป็นหมอลำเราร้องแต่หมอลำจนชินปากใช่เนาะเป็นคนชอบฟังเพลงสตริงอยู่แล้วสำเนียงน่ารักน้องแป้งอะลูกก็ถือว่าเป็นแนวใหม่ๆที่ได้ลองค่ะแต่ปกติก็ฟังเคยฟังผ่านๆมาแล้วก็พ่อสีเข่าปากโยค่ะกะมือนีกับสิล่องเบิงคาพี่โจล่ะถนัดไหมฮะสรุปว่าเอาผมมาแข่งกันดีครับลุงมัมครับแข่งปกติเคยร้องไหมโจเคยร้องไหมก็ร้องเล่นซื่อๆเหรอครับร้องเล่นพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวพ่อได้มวนเหรอครับจะติงนี่บ่ขัดติงลิงติงนี่เหรอครับสติงไม่ใช่ติงลิงติงวันนี้ไม่เน้นเข้ารอบค่ะเน้นเข้าร่วมคือว่าพอบังคับให้ร้องเพลงสตริงเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสของทั้ง3คนเลยนะเพราะเชื่อว่าทุกคนร้องเพลงสตริงได้แต่ว่าในพื้นที่จริงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ร้องวันนี้เต็มที่เลยครับไม่รู้จะออกใครแต่ว่าเก่งทุกคนแน่นอนครับครับผมพี่มัมล่ะครับ3ท่านนี้เพลงสตริงผมว่าท็อปน่าจะเวิร์คสุดเพราะเด็กเขาวัยรุ่นอยู่ผมว่าท็อปนี่น่ากลัวผมคือประมาณใจในเจ้าของท่านนะครับเชื่อชอบไอ้งอนไก่ข้างบนน่ะชอบมันคือว่าเชียร์ผมมีมักงอนไก่ไม่ชอบเสียงเหรอฮะเขาเรียกขนนกพร้อมนะฮะ3ท่านนี้โจ๊กแต่โจ๊กต้นฉบับสลับเพลงสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเดี๋ยวเชิญ3ท่านประจำที่ด้านนู้นเลยครับเชิญครับนะครับศึก3เทพหมอลำวันนี้ครับใครจะเป็นแชมป์เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับและพบกับ2ศิลปินต้นฉบับเพลงดังสุดฮิตคุณเสนาหอยเจอกับคุณไอซ์สลันยูซึ่งคุณเสนาหอยครับศิลปินสุดฮามากความสามารถกับผลงานเพลงฮิตตลอดกาลกับเพลงแอบเหงาส่วนคุณไอซ์สลันยูครับศิลปินสุดหล่อกับฉายาเจ้าชายแห่งรอยยิ้มเจ้าของผลงานเพลงดังคนใจง่ายคนมันรักแพ้แล้วผ่านแม่วันนี้ครับทั้งคู่ต้องมาสลับเพลงกันจอกมาเป็นแบบไหนเราไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับโอ้นะโอ้วันนี้เสนาหอยมาที่โจ๊กตัดโจ๊กส่งให้ไอ้ด้วยส่วนผมชื่อไอ้มายืนกระโดดอยู่ที่หน้าเวทีวันนี้ไม่คิดจะห้ามอะไรกันเลยเหรอฮะเอ็นอยากเล่นเอ็นไปวันนี้ถือว่าเป็นไงฮะมีโอกาสได้มาแลกเพลงกันร้องคือต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆมาร้องต่อหน้าท่านคณะกรรมการทีไรตื่นเต้นทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเอาเพลงที่โด่งดังมากๆมาสลับกันร้องครับผมเช่นกันเชื่อว่าทั้งประเทศไม่มีใครไม่รู้จักเพลงฮิตของพี่เขาแอบหอยแอบเหงาใครจะไปแอบหอยล่ะจำชื่อเพลงไม่ได้จำได้แต่จัดจ้าดาดัดโอ้เป็นท่อนจำแล้วก็ท่าด้วยนะฮะครับแต่วันก่อนได้ยินโปรโมเตอร์ไม่ได้ร้องจัดจ้าดาดัดต้องสอนกันอยู่หลายทีแล้วจะร้องไปทางไงพี่หม่ำบอกนี่เพลงนี้ไงแจ๊ะแจ๊ะแดแดอย่างเงี้ยใช่ทำไมเสียงมันแจ๊ะทำไมเสียงมันแจ๊ะแจ๊ะแด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 มเพลง3คนนั้นโอ้แจ๊ะแด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 มลูกทุ่งเล็กท้ายแด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 โอ้อ่ะผมขอฟังต้นฉบับก่อนพี่ไอ้ก่อนนะพี่ไอ้ก่อนคนใจง่ายต้นฉบับครับมาเอ้า
อย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรักไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้ามีรักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รักผิดชอบมันทำให้เคลิ้มตลอดดูเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่าขอชัดหน่อยขอชัดหน่อยขอชัดหน่อยทุกมือสองมือทุกคนจัดจานาระจัดจัดจานาระจัดจานาระจัดจัดจานาระจัดจานาระมาจัดจัดจานาระเซ็ตจัดจานาระจัดจัดจานาระวู้ฮู้วู้มีท่านะสมัยก่อนเพลงดังต้องมีท่าอ่ะของพี่ฮะแอบหงอยเงาเงาเงาแอบเงาโทษทีครับครับเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราขอบคุณนะครับนี่คือ2บทเพลงที่จะมาแลกกันในวันนี้คนใจง่ายเดี๋ยวแค่นี้พี่ร้องว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราก็โอเคเลยพี่ประโยคจบประโยคพอดีเลยเมื่อกี้เต็มเต็มฮุกเลยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงกันอีกหน่อยนึงขออีกหน่อยนึงเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนั้นที่รักเราเท่านี้ที่ต้องการขอเกินไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่ว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ฟังเพลงดังเพลงเพราะ2เพลงแต่ถูกเปลี่ยนบุคลิกโดยคนเก่ง2คนเช่นเดียวกันเต็มที่ครับครับผมเอาละฮะพร้อมนะฮะใครจะเริ่มก่อนดีครับผมก็รู้อยู่แล้วครับผม ผมว่าผมได้คุยกับทางทีมงานแล้วก็คิดมาหลายอย่างแล้วว่าพี่หอยควรจะร้องก่อนไม่ต้องพูดถึงทีมงานเลยโอ้ไม่ได้อ่ะพี่หอยร้องก่อนพี่หอยคุณจะร้องก่อนไหมฮะมันจะสี่ทุ่มเลยเฮ้ยพี่หอยฮะคนใจง่ายครับเมื่อเพลงคนใจง่ายครับจะถูกร้องใหม่ในสไตล์เสนาหอยวันนี้บอกเลยครบรถแน่นอน龙彩饼素卤包，铜彩搞壁洗布，老爸洗布洗爸，洗手洗手洗手，女洗倒爸，扫洗手上楼洗手，肚子热入我死人水里，好喝不太喝。ข้าได้ไปหาหญิงสาวที่ท่านให้ไปตามหามามีสองคนงามๆมาให้ท่านเลือกอายุข้าถึงขนาดนี้นะข้ายังไม่เคยต้องมือหญิงใดเฮ้ยเอาเอาดีๆไปกับวิลลี่อ่ะแล้วทำไมไม่ห้ามห้ามอะไรผมก็นอนอยู่ในเข่งคนละล็อกคนละล็อกล็อกล็อกนี่อยู่นู่นเสาลีชัยครับเจ้าจงเอาหญิงสาวที่เจ้าเตรียมมาเอามาให้ข้าเดี๋ยวนี้เอ้ยมันจะงามสักเท่าใดข้าไม่เชื่อหรอกว่าในแผ่นดินนี้จะมีสาวสวยที่ต้องใจข้านี่งั้นๆน่ะ
ถ้าฝ่าบาทไม่เอาคนใดคนหนึ่งแล้วก็มันเสียอยู่คนนึงก็มาให้ข้าเถอะเอามันไปประหารสวยเลยข้าเป็นคนใจง่ายเพราะฉะนั้นสองคนนี้เป็นของข้าเธอจนได้ถูกใจเธอจนได้เมื่อเธอมาทำให้จิตใจของฉันเต้นรัวยิ่งเจอก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งกลัวรู้ไหมคนดีบางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ดูเธอมีใจให้แต่บางทีเหมือนไม่มีก็เดาใจเธอยากไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไงอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชั่วมาทำให้เคลิ้มตลอดถ้าเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงก็คนมันใจง่ายก็เลยชอบคนง่ายอย่าเลยเธอฉันไหวอย่าทำให้ฉันใจสั่นบอกมาแค่สั้นๆเธอรักฉันเหมือนกันก็ว่ากันไปอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชั่วมาทำให้เคลิ้มตลอดถ้าเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบมาทำให้เคลิ้มตลอดถ้าเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงมาทำให้เคลิ้มตลอดถ้าเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงละมุนละมุนคนใจง่ายครับจากเสนาหอยครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะนะครับผมขอบคุณเป็นเกาหลีใช่ไหมฮะเกาหลีเมื่อกี้เป็นละครเกาหลีแต่พูดจีนผมได้สัญชาติจีนมาอ๋อลูกครึ่งลูกครึ่งเองเป็นไงฮะคาดผิดนึกว่าหอยจะทำไม่ได้แปลกตรงข้ามมันดีมากเลยครับยอดเยี่ยมไม่รู้ใครป่วยยอดเยี่ยมอันแน่มองตาที่ท่านอันโน้นล่ะครับชอบไหมฮะคือเสียงมีความจริงใจถึงแม้ในใจเขาจะไม่มีความจริงใจให้กับใครเลยก็ช่างแต่เวลาร้องมาเขาจริงใจมากโอ้ชอบตรงความจริงใจไม่รู้สึกเลยว่าเป็นการสลับเพลง
มันสมูทมากทำได้ดีมากครับครับผมตัวจริงเสียงจริงเสียงพูดกับเสียงร้องพอมาปรุงผ่านท่วงทำนองแล้วมันมีเสน่ห์มากนะครับมันเนียนไปหมดเลยทำให้เราฟังเนื้อหาได้ชัดขึ้นครับเยี่ยมมากครับครับผมพี่ไอ้ฮะต้นฉบับพี่หอยเป็นคนน่ารักทำอะไรก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวมากเสน่ห์ฮะเขามีเสน่ห์มากคือทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามองพี่หอยแล้วแบบจะรู้สึกยิ้มคือยังไม่ทันอ้าปากร้องก็ยิ้มแล้วอ่ะแค่ยืนอยู่อ่ะมันสื่อสารไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยี่ยมยอดมากเลยครับครับครับผมดีไหมพี่นะดีมากมากครับขอบคุณที่ให้เพลงมาผู้ยี่ผู้ยำนะครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งท่านนะฮะต้นฉบับของเราต่อไปครับพี่ไอ้ครับแอบเหงาเชิญครับอยากฟังอยากฟังโอ้โหเป็นเพลงคนใจง่ายที่ทั้งหวานทั้งสนุกทั้งฮาแม่เยี่ยมไปเลยครับคุณหอยครับและต่อไปครับช่วงหน้าพบกับคุณไอซ์สันยูกับเพลงแอบเหงาที่มาในบทโกโบริจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดช่วงที่แล้วครับคุณเสนาหอยทั้งร้องทั้งโชว์ได้สนุกแล้วก็น่าทึ่งมากๆตอนนี้ครับเชิญพบกับเจ้าชายแห่งรอยยิ้มกับเพลงแอบเหงาที่มาในลุคโกโบริเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยรอนานไหมครับไม่นานจ้ะคิดถึงพี่จังเลยเฮ้ยเขายังไม่เอาผมชื่อกุบริคุณชื่ออะไรครับอังสุมาลินค่ะเอตัวผมอยากชวนคุณไปดูหนังกลางแจ้งได้ไหมครับแจ้งหรือเปล่าคะพาไปได้ไหมครับไปด้วยกันไม่ไปค่ะมันดึกแล้วอันตรายโอ้ไม่มีอะไรอันตรายคุณนั่นแหละอันตรายไม่อันตรายผมไม่เจ้าชู้ด้วยผมไม่เหมือนคุณเพชรพายวงคำเหล่าไม่เจ้าชู้ด้วยมาครั้งเดียวไม่เจ้าชู้มาครั้งเดียวไม่มามาครั้งเดียวไม่เงี้ยทุกอย่างทีมงานคิดครับคุณนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอก่อนได้มั้ยครับขอคุยขอคุยขอคุยเออคนบ้านไปขอตัวเองไปหัดพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนแล้วค่อยมาจีบไม่สมหวังอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีใครที่เข้าใจเราแล้วไม่ต้องเหงาอีกต่อไปนะนี่ชัดชัดดาชัดชัดชัดดาวู้ชัดชัดดาชัดชัดชัดดาวู้ชัดชัดดาชัดชัดชัดดาวู้ชัดชัดดาชัดชัดชัดดาตัวตามสบายเหมือนฉันทุกทีไม่มีทุกร้อนเท่าไรพอดนตรีบรรเลงเพลงที่คุ้นเคยเราเองก็ยังร้องไห้ถึงใครๆไม่เป็นไรสักหน่อยแต่พอมองดูคนที่เขามีใครแม้ว่าผู้คนจะร้ายล้อมอยู่ยังเพลินเงาในใจเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่รักเราตรงนี้ที่ต้องการขอมาไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเราที่อยากจะมีคนที่ทำใจไม่ต้องเหงาไม่รู้เมื่อไรเมื่อมันยังห่างไกลเวลาเพิ่งจะเที่ยงคือผู้คนก็มา
มายพอดนตรีบรรเลงเพลงฮิตเต้นกันใครใครเขาก็เต้นไปยิ้มเล่นทักทายกับคนรู้จักแต่คงไม่มีใครลึกซึ้งใจเราทั้งที่ผู้คนก็หลายร้องอยู่ยังเพลินเงาเบาๆเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนนักที่รักเราตรงนี้ที่ต้องการขอมาไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเราแค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจนี้ต้องร้องไม่รู้ว่าเมื่อไรเมื่อมันยังห่างไกลสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครสักคนที่รักเราตรงนี้ที่ต้องการขอมาไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเราแค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงาไม่รู้เมื่อไรเหมือนมันยังห่างไกลมันยังห่างไกลจัดจ้าดาราจัดจ้าจ้าดาราโอ้จัดจ้าดาราจัดจ้าจ้าดาราเซ็กโอ้จัดจ้าดาราจัดจ้าจ้าดาราโอ้จัดจ้าดาราจัดจ้าจ้าดาราวู้ฮู้ดูอ่างมาอ่างมาแล้วน้องอ่างมาเฮ้ยสุมาเรนผมตั้งใจร้องเพลงให้คุณเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาสุมาเรนแล้วอะไรมาเฮ้ยคุณไม่ตัวผมจะปกป้องผมจะปกป้องและดูแลคุณเองหมอบไว้หมอบไว้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วอะไรมาเฮ้ยเอาสุมาเรนไม่เจอหนีไม่คิดว่าแบลแล้วเออเสียงระเบิดหายไปแล้วปลอดภัยแล้วชิมาลีปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วชิมาลีผมปกป้องคุณแล้วคุณออกมาได้เลยปลอดภัยบ้าอะไรล่ะไหนบอกจะดูแลคุณไงเอาพอแล้วอย่ามาให้เจอกันอีกไปพอจบเลิกเลิกเอาชิมาเรนแอบเหงานะครับขอบคุณครับโอ้โหถือว่าน่ารักทีเดียวนะครับกับบทเพลงนี้จากต้นฉบับของเรานะครับพี่หม่ำครับไอ้เนี่ยเขานอนหนูนะผมบอกเขาใช้คำว่านอนหนูเลยยังไงนะครับแน่นอนนุ่มเนียนแน่นสุดยอดมากโอ้อโน้ตครับเพลงแบบนี้ทั้งสองคนเวลาไปโชว์ตัวลองสลับเอาดนตรีนี้ไปร้องแล้วจะได้มิติใหม่แห่งการฟังเพลงครับขอบคุณมากครับครับผมโอ้โหมันกริ๊ดมากอ่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยอย่างที่ป๋าบอกถ้าเวอร์ชันนี้เอาไปร้องเนาะมันดนตรีก็ทำสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับผมขอบคุณมากครับครับผมการร้องเพลงของไอซ์มันดูเพลินมากเลยคือนอกจากร้องเพลงเพราะแล้วนอกจากหน้าฟังแล้วเราอยากให้หน้ามองด้วยซึ่งวันนี้ไอซ์ทำให้เราเห็นครบทั้งสองอย่างเลยครับเก่งมากครับพี่หอยครับต้นฉบับของเราสุดยอดสุดยอดจริงๆครับอืมครับผมเอาวันนี้พี่หอยกับพี่ไอซ์มาเป็นคณะกรรมการกับเราด้วยนะครับพร้อมแล้วเชิญประจำที่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหกลายเป็นเพลงแอบเหงาที่สนุกสนานสุดยอดเลยครับคุณไอซ์ครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแข่งขันกันแล้วกับศึกเทพหมอลำ
พบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกเลยครับนางเอกหมอลำสุดสวยแป้งณัฐธิดาแห่งคณะเสียงอีสานต้องพับเท้าลงเงี้ยเลยนะแค่เท้าอ่ะรองเท้าสูงโอ้โหระวังนะลูกระวังแหมบริการดีเหลือเกินนะครับผมไอ้ตัวนี้อ่ะน้องแป้งเสียงอีสานนะครับวันนี้จะมาในเพลงอะไรจ้าลูกมิวสิกเลเวอร์ค่ะโอ้มิวสิกเลเวอร์นะครับพี่สุจ้ามิวสิกเลเวอร์นี่เป็นของคุณมาช่าวัฒนพาณิชย์นะคะผู้เขียนคำร้องก็คือคุณณรงค์วิทย์เตชะธนวัฒน์นะคะแล้วก็คนเขียนทำนองนะคะก็คือคุณเชษฐายารถเอกนะคะแม้ว่ามันเป็นอะไรที่น่าติดตามมากสาวหมอลำจะมาร้องเพลงนี้นะลูกนะทำให้เต็มที่นะลูกขอบคุณค่ะครับผมน้องแป้งครับในบทเพลง Music Lover ครับเชิญครับเป็นครั้งแรกที่มารายการประกวดร้องเพลงก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะจังใดกะขอกำลังแรงใจนะคะให้น้องแป้งเสียงอีสานในการแข่งขันมื้อนี้นะคะเป็นกำลังใจน้องแป้งน้ำนาเด้อค่ะเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงให้ใจคืนเพลงบรรเลง
เสียงประมือด้วยนะครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าน่ารักมากนะฮะสวยงามครบเลยร้องได้สดชื่นสดใสมันดอกคูณบางช่วงบางจังหวะดุดันเหมือนลาวาเหมือนดินภูเขาไฟที่ศรีสะเกษที่ปลูกทุเรียนโอ้แล้วบางสำเนียงนี่หอมหวานเหมือนไก่ย่างไม้มะดันโอ้สุดครับโอ้อโน้ตครับผมชอบส่วนของการร้องไปกับดนตรีนะฮะเอาเสน่ห์แล้วเพราะนะวันนี้หนูทำได้เพราะมากแปลงชอบมากครับจังหวะจะโคนทุกอย่างเนี่ยมันสมกับเป็นสาวหมอลำเลยหรอกเลยมวนมันมวนขนาดแล้วมันก็เป๊ะมันมั่นสนุกค่ะลูกค่ะอันนี้สวยมากลูกขอบคุณค่ะไม่สวยพันจะหลงไหลเหรอครับหลงจริงไหมนั่นมองอยู่ตลอดเลยครับผมครับขอบคุณมากครับครูครับเฮ้ยพี่หอยฮะไม่จบยังไม่จบไอ้นี่พอพูดถึงนี่ตัดบทนะเชียวครูจังครับวันนี้สวยและมีเสน่ห์มากลูกแม้ว่าท้ายๆเสียงกรรมสึกหนักก็เข้าใจได้แต่ภาพรวมเนี่ยเด่นที่เสน่ห์มากๆครับเก่งครับคือพอเพลงนี้ Music Lover เนี่ยมันเป็นเพลงแดนซ์เพลง House ที่แบบว่าแบบมันเหมือนเต้นอยู่แต่พอใส่ดนตรีของอีสานเข้าไปจังหวะมันได้อยากเต้นเลยอ่ะเก่งมากๆครับขอบคุณครับครับผมในฐานะที่เป็นคนในอุตสาหกรรมเพลงป๊อปเนี่ยฟังแล้วรู้สึกได้มิติใหม่ๆของเพลงเลยนะครับคือรู้สึกว่าน่ารักอยากให้นักร้องเพลงป๊อปหลายๆคนเนี่ยเอาเวอร์ชันนี้เนี่ยของน้องแป้งเนี่ยไปเล่นที่หน้าเวทีเลยเพราะว่ารู้สึกว่าดีมากเลยอ่ะมันฟังแล้วมันสนุกครับครับครับผมน้องแป้งล่ะครับเป็นไงฮะเป็นเพลงแนวใหม่ๆที่ได้ลองร้องนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะคะแล้วก็รู้ว่าอันนี้เราก็ทำได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะครับผมขอบคุณนะครับวันนี้น้องแป้งโชว์ได้มีเสน่ห์แล้วก็มันสุดๆเห็นแล้วต้องโยกตามเลยครับและต่อไปพบกับพระเอกหมอลำขวัญใจสาวๆท็อปนรากรน้องท็อปครับวันนี้เลือกเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับเธอเป็นแฟนฉันแล้วครับของพี่หนุ่มกลาครับโอ้อโน้ตครับเลือกมาแล้วฮะเพลงนี้ท็อปนี่ไม่ธรรมดานะเห็นเขาตอนที่เขามาประกวดไมค์ทองคำเคยมาปีหนึ่งซีซั่นแรกเลยครับตอนนั้นเขายังเด็กมากเลยอ๋อเหรอแต่เขามาร้องแล้วผมเนี่ยลองไปดูเบื้องหลังบอกเฮ้ยเด็กคนเนี้ยอีกหน่อยมันก็ดังแล้วสักวันเมื่อเป็นพระเอกหมอลำแล้วเขาจะถูกเชิญมารายการโจ๊กตัดโจ๊กผมพูดไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็มาได้ตอนนั้นโจ๊กตัดโจ๊กยังไม่มีเขาเข้าเวลาเลยโอ้ผมมั่นใจว่าท็อปทำได้ดีผมมองตั้งแต่วันนั้นแล้วที่พี่น้อยพูดมาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับท็อปทำได้ครับครับผมนะเป็นไงได้ฟังแล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นไหมฮะท็อปเต็มที่ครับครับผมเพลงนี้ฮะเธอเป็นแฟนฉันแล้วเชิญครับวันนี้คุณท็อปเนี่ยขอบอกว่าจัดเต็มเพื่อแฟนๆทุกคนแน่นอนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับช่วงหน้าห้ามพลาดมาสนุกกันต่อกับศึก3เทพหมอลำครับช่วงที่แล้วน้องแป้งเสียงอีสานร้องคนแรกได้ม่วนสุดๆคนต่อไปครับพระเอกหมอลำสุดหล่อคุณท็อปนรากรจากคณะระเบียบวาทศิลป์ครับมาละเด้อพี่น้องพระเอกท็อปนรากรฝากเสียงวอนม่วนมิดหมู่แฟนผู้คอยจองวันนี้ผมเป็นตัวแทนของคณะระเบียบวาทศิลป์ก็ฝากแฟนคลับหมอลำนะครับแฟนคลับระเบียบวาทศิลป์นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นได้ดีครับลานังเอ๋อยากกลายเป็นแหวนวงน้อยลอยไปให้นางใส่ว่าแม่นทงดอกไม้ให้นางได้ผักชมลมลมสาพัดมาพอปานนี้คนงามนางสิลงทานางสิเนือดเนือดเนื้อ
นังสิเนือดเนือดเนื้อให้คิงคอมหมายผู้ใดใส่งามงามโอ้ยคนงามเอ่ยตะวันลับตาท้องฟ้ากดทาสีดำแต่สิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าต่างเสมออยากบินไปบ้านเธอ เธอคงหลับแล้วไม่รู้อะไรบ้างเลยว่ามีใครเขาแอบเผยความในใจเป็นตัวหนึ่งซื้อถ้อยคำว่ารักฉันเขียนให้เธอโดยไม่หารือบางครั้งฉันยังฝึกปรือบอกรักเธอหน้าตู้กระจกเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรน้อฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอเรื่องราวความรักลงเอ่ยจะยิ้มหรือเศร้าฉันคงไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์รักขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอเอาฟ้อนครับฟ้อนเสมออยากบอกว่าหากเธออย่างเป็นทางการใจปกลาพอเรื่องราวความหากลงเอ่ยนั้นสิมวนหรือเศร้าไอ้คือสิบบ่เดาคิดหลายไปเจ้าของนั้นทุกข์มากขึ้นทุกวันหากไอ้คือเรียนที่ยอดกระปุกคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะผลงานของน้องท็อปนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับผลงานในวันนี้ฮะท็อปครับตื่นเต้นครับเพราะว่าเพลงสตริงเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร้องบนเวทีใหญ่แบบนี้ครับครับผมพี่หม่ำครับร้องดีร้องไม่วู่วามแล้วร้องได้หวานแหววแล้วก็วิวดีมากครับโอ้ครบเลยนะฮะครบถ้วนเลยท็อปนี่พระเอกจริงๆนะยิ่งร้องยิ่งหล่อออร่ามันจับมากแล้วก็มันเพราะมากกำลังจะบอกว่าเด็กๆที่ชอบในการประกวดร้องเพลง
หรือคุณจะมาในรายการไมค์ทองคำสามวัยที่เรากำลังดำเนินรายการอยู่เนี่ยมาเถอะทุกเวทีจะสอนให้คุณเก่งกล้าแล้วก็ประสบการณ์กับปลาดุกราชบุรีนี่เหมือนกันไหมไม่ปลาดุกราชบุรีคือปลาดุกประสบการณ์ประสบแต่ก็อยู่เมืองการเขาชื่อประสบโชคไอ้ตลกเล่นหน้าพอทำไม่มีเล่นหน้าช่วยดูแลสุขภาพนะลูกนะครับผมขอให้โด่งเด่นดังขอบคุณครับผมมองภาพแล้วมันเหมือนกับว่ารู้เลยว่าทำไมเขาถึงเป็นขวัญใจแม่ยกคงตรึมเลยแล้วนะยิ่งร้องยิ่งหล่อลูกขึ้นมาด้วยความเป็นอีสานแล้วก็เข้าไปที่สติงแล้วตบท้ายมาแปลงเนื้อเล็กน้อยให้มันเข้ากับความเป็นท็อปทำได้ดีมากวันนี้นะลูกนะค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ครูดีใจที่เห็นท็อปมีวันนี้นะลูกเอาความเป็นหมอลำมาผสมกับเพลงสตริงได้อย่างลงตัวและที่มากไปกว่านั้นก็คือเสียงของท็อปนี่จะเหมือนลงตัวมากๆกับลำทำนองลำเรือนขอนแก่นซึ่งพี่หม่ำก็จะฟังออกว่าถ้าลำแบบนี้ลำเรื่องลีลาวดีปตาจล่าหรือเอียงกระแลแต่นี่เสียงแบบนี้เลยมรดกเสียงที่ได้รับมาหรืออยู่กับตัวเรานี่ใช้ให้คุ้มใช้ให้ระมัดระวังมันจะถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งเยินยอเยอะแยะเลยนะแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆเราจะได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งเราอายุ30กว่า40กว่าเราจะยืนมั่นแบบมีความมั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่อย่างไรเพราะรากแก้วทางความคิดจำเป็นมากสำหรับท็อปเพราะครูคิดแบบนี้กับลูกศิษย์ครูอย่างน้อย2คนก็คือสิริพรอำไพพงศ์กับมนแคนแก่นคูนเลยรู้ว่าเขาใช่แต่ในวันที่เขายังไม่ดังเนี่ยก็เฝ้าบอกเขาตรงนี้เลยว่าปลูกเข้าไปเติมเข้าไปรากแก้วอย่างลึกลงไว้เข้าไปเพราะฉะนั้นวันต่อไปครูอยากเห็นท็อปลูกให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากครับพี่หอยครับน้องบิ๊กซีท็อปครับท็อปน้องท็อปนะท็อปฮะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคนละที่กันครับคนละที่ฮะคนละที่นะพี่ไอ้ครับพี่หอยก่อนพี่หอยน้องท็อปวันนี้แบบมันเป็นเวอร์ชันที่มันหลากหลายคือไม่อยากให้จบเลยอ่ะพุ่งน้องบิ๊กซีมันกล้าพูดได้ไงวะพุ่งไม่เพียงพำดูไม่แผ่วแหมชื่อเสียงน่าจะพุ่งพรวดขึ้นไปขอบคุณครับผมคือต้องบอกว่าท็อปเนี่ยเสียงเหลือมากเลยเก่งมากเลยอ่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำแต่พอร้องสตริงปุ๊บแล้วมันก็เป็นสตริงจริงๆเลยอ่ะแล้วพอกลับไปสู่ความเป็นลูกทุ่งหมอลำมันก็ไปสุดทางอีกโอ้โหเข้าใจเลยว่าทำไมครูสลาถึงบอกว่าเฝ้ารอดูพัฒนาการพี่ไอ้ก็จะเฝ้ารอดูเหมือนกันและเชื่อว่าน้องจะยิ่งใหญ่เกียงไกกุกกิ๊กกุกกิ๊กครับครับผมขอบคุณครับครับผมพี่โจครับสุดยอดมากน้องแบ็คโฮเนาะไปหลายอ่ะโอ้ทำไมใครๆก็อยากเนาะเอ้ยน้ำเนเออทำไมใครๆถึงอยากจะบอกรายการตัวเอาโจ๊กเพราะเขาอยากเกิดกันนี่เองน้องท็อปนะครับน้องท็อปทำได้ดีมากนะครับแสดงว่าน้องทำการบ้านมาดีทักษะแล้วก็สกิลการร้องสุดยอดครับครับผมน้องแป้งจ้าพี่ท็อปร้องดีมากค่ะหลักการเป็นเวอร์ชันที่ผสมประสานกันได้ล่องตัวแห้งนะคะในพาร์ทของหมอล่ำและกับสติงนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะครับผมเวลาแป้งพูดเนี่ยตากุ้มกิมปากก็ผมเลยฮะผมเลยน้องท็อป นี่แหละอ๋อผมเลยดีนะคะวันนี้แม่นกน้อยไม่มาไม่งั้นเนี่ยพี่พันไม่รอดแน่เลยโดนแน่โดนแม่นกน้อยแน่ อ๋อเคารพคุณแม่ครับผมน้องแป้งพูดอีกสิครับพูดอีกแล้วฮะแน่ๆพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะครับผมสองท่านผ่านไปเรียบร้อยแล้วต่อไปพี่โจเชิญครับขอบคุณน้องท็อปครับผมคนสุดท้ายครับพี่โจโอ้โหคุณท็อปนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเลยครับมาลุ้นกับคนสุดท้ายครับบอสใหญ่แห่งคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงคุณโจยมมนินครับวันนี้เพลงอะไรฮะพี่โจพี่โตชิริครับติ๊กชิโร่ครับครับผมนั่นคือเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับครูครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจากพี่โจเสียงเอ่ยชื่อเพลงก็น่าจะมาดีแล้วนะคือพี่โจเนี่ยเขาเติบโตมาในวงหมอลำผู้นำชาวคณะหลายร้อยชีวิตและไม่อยากเชื่อว่าวันนี้วงหมอลำล้อมผ้าและมีคนจ้างเข้าไปดูเป็นเงินหลักล้านต่อคืนต่อรอบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพี่หอยต้องยกย่องไว้เป็นเบื้องต้นนะครับกับการเลือกเพลงของพี่ติ๊กมาร้องวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าโดยเสียงของพี่โจก็ไปทางนั้นอยู่โดยธรรมชาติก็ดูเหมือนว่าจะละไม้คล้ายๆกัน
ราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงดังของพี่ติ๊กแล้วก็แต่งเนื้อร้องโดยพี่ติ๊กชิโร่คนแต่งทำนองคืออาจารย์อภิชัยเย็นพูนสุขมืออาชีพทั้งสองคนเลยวันนี้พี่โจต้องทำให้คนรู้จักเพลงของพี่ติ๊กผ่านเพลงนี้ในนามของคนมาจากพื้นที่วงหมอลำครับเต็มที่ครับแต่ว่าวันนี้ขออภัยก่อนก็คือเมื่อคืนก็สอดแจ้งครับไม่ได้นอนโอ้โหเช้าเลยเนาะนะครับไม่ได้พักผ่อนเพราะมีงานทุกวันครับกระผมนะฮะโปรโมเตอร์ละครับพี่มัมทำให้ดีที่สุดและเชื่อว่าเขาทำได้ฟ้ายังมีมนอันนี้ต้องได้รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเชิญครับวันนี้คุณโจนี่จัดเต็มพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับน้องอุ๋งอิ๋งคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่คุณผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาสนุกกันต่อกับศึกโจ๊กตัดโจ๊กครับช่วงที่แล้วคุณแป้งเสียงอีสานและก็คุณท็อประเบียบวาทศิลป์ร้องไปที่เรียบร้อยเลยครับมาลุ้นกันที่คนสุดท้ายกับคุณโจยมนินแห่งคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันครับขอกราบเก่าวันทามาถึงญาติพี่น้องฟังแล้วโปรดอย่าลืมแล้วฝากหัวใจอันปราบปลื้มเป็นน้องใหม่ในวงการเจ้าได้กับขอกำลังใจจากแฟนๆทั้งบ้านครับให้กำลังใจนุ่มโจยมนินครับขอกำลังใจครับคือหน้าแม่พอกับน้องที่ยังลำบากออกเดินตามฝันเพื่อหวังสักวันให้คนที่ฮักได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตดีกว่านี สุดยอดเลยลูกขอบคุณค่ะลูกเก่งมากค่ะตื่นเต้นบ่มันตื่นเต้นค่ะบ่ต้องตื่นเต้นยังไงลูกดีสุดยังไงลูกเก่งดีสุดสำหรับพ่ออยู่แล้วพี่โจคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่โจเก่งที่สุดเลยในที่สุดพี่ก็ทำสำเร็จแล้วขอบคุณหลายๆครับแต่ถ้าอยากให้ดีก็นี่อยากให้เฮากลับมาหักกันคือเก่าเลยบ่ยังไงหนูขอเป็นกำลังใจให้พี่นะคะแต่เรื่องของเราคงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะทำไมอ่ะบ่เป็นอย่างพ่อว่าต้องเสียใจดอกจ้าเดี๋ยวล่ะหาหิไม่เนาะเดี๋ยวล่ะฮะอีไม่ผู้หญิงคนนี้พอสิหักเขาตลอดไปหักตลอดไปจนบ่มีมือสิเปลี่ยนแปลงฟ้ายังมีมนยังมีวันแล้วฉลาดยังมีกินแบ่งแต่หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางน้ำมันยังมีหมดรถจึงมีวันล้างแต่หากจะให้ล้างใจหมดจนลืมเธอไปไม่มีทางเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่แต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่ว่าเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงทำไมรักยังเหมือนเดิม
ียนยังมีวันลบละครยังมีวันจบแต่หากจะจบใจนี้ไม่มีทางร้านยังมีวันปิดคิดยังมีหยุดคิดแต่หากจะให้คิดปิดปิดไม่ให้คิดถึงไม่มีทางเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่แต่จะไม่ใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมรักจะอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ได้ยินไหมเสียงประเมินนะครับขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยจ้ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับผมจากพี่โจนะครับพี่มัมครับโอ้เนียนครับใกล้เคียงพี่ติ๊กมากกับผมเนี่ยถือว่าผมเป็นตลกดาวรุ่งนะยุคนั้นนะคอนเสิร์ตติ๊กคิโร่ต้องมีผมตลอดนะเขาร้องเพลงนึกถึงบรรยากาศเก่าๆในปี34 33 34 35ไม่น่าเกินปีไม่น่าประมาณนี้แหละยุคนั้นนะแล้วคนที่หาเสียงเหมือนพี่ติ๊กในยุคนั้นไม่มีนะยากมากคนที่ร้องตามต้องเสียงต้องสูงมากด้วยนะแล้วเออโอ้อะไรไม่รู้ถ้าคนฟังแบบลูกทุ่งฟังในลำคาญนะเออโอ้อะของเขาทั้งนั้นเลยถือว่าวันนี้โจร้องได้ยอดครับสุดยอดจริงคนอีสานทำได้ทุกอย่างครับผมด้วยครับผมครับขอบคุณตัวเองก็ไปเกี่ยวคุณยมมนินเนี่ยไม่ไอ้ใครเนี่ยเขาชื่อจริงยมมนินนะครับจริงบางคนไปอ่านว่ายมนินไม่ใช่จริงอ่ะยมมนินชื่อเขาผมติดตามผลงานเขาเพราะผมชอบเด็กคนนี้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยคุณหญิงเลยคุณหญิงเนี่ยโดยเฉพาะเพลงที่ร้องฟิชเชอริงกันเพลงอะไรนึ่งข้าวให้พ่อแน่นึ่งข้าวให้พ่อแน่ครับแล้วต้องขอบคุณมากนะคุณเป็นคนสร้างคนเนี่ยแล้วเด็กที่ไม่มีโอกาสเลยวันนั้นผมดูรายการที่มาซุปเปอร์มัมนะมัมก็จะร้องไห้ผมดูอยู่ทางบ้านผมก็น้ำตาไหลนะชีวิตของเด็กคนเนี้ยมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอขอบคุณที่สร้างเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาประดับวงการตลอดขอให้สุขภาพแข็งแรงครับฟังเสียงน้องโจแล้วแบบเก่งมากแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เสียงจริงของเรานะแต่ว่าทุกอย่างคือต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆเลยนะคะวันนี้ทำได้ดีค่ะครูครับความเป็นหมอลำความเป็นหมอลำนี่จะมีความเป็นวาไรตี้สูงมากเหมือนกับว่าใครก็ตามที่ไปยืนอยู่บนพื้นที่หมอลำเนี่ยจำเป็นต้องเก่งให้รอบด้านที่สุดอย่างวันนี้พี่โจนี่มาในนามหมอลำนะแต่เขาก็ร้องเพลงในแบบของพี่ติ๊กชิโร่ได้ในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยวันนี้เก่งมากครับพี่หอยครับคือเมื่อกี้นั่งฟังครูสลาแบบเฮ้ยพี่โจเนี่ยเมื่อคืนนี้เพิ่งปิดวิกมาล้านนึงอ่ะมันยุคนี้หมอลำยากมากยากมากนะฮะผมยังอู้ทึ่งแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้พี่มาร้องเพลงคืออารมณ์เพลงอ่ะหรือการร้องต่างๆมันได้หมดเลยแล้วพี่เก็บรายละเอียดทั้งหมดทั้งท่าเต้นทั้งการถือไมค์ทั้งอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเสียงพี่มาทางโซนนั้นเลยชื่นชมครับพี่ไอ้ครับคือความสุดยอดของพี่โจเนี่ยพี่ๆทุกคนพูดไปหมดแล้วแล้วก็มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทั้งประเทศยอมรับเลยครับจริงๆแล้วพี่โจมีเสียงที่เหลือมากแล้วก็เชื่อว่าถ้าพักผ่อนเพียงพอเนี่ยเพลงในวันนี้พี่โจทำได้เกิน 100% ด้วยซ้ำแต่ว่าร่างกายของคนเราอะครับคือด้วยความที่พี่โจทำงานทุกวันอย่างที่พี่โจบอกแล้วพี่โจร้องทุกวันการออกเสียงในบางอย่างเนี่ยมันอาจจะช่วยเราได้ถ้าเราเรียนรู้วิธีการออกเสียงแบบลักไก่อย่างเช่นโน้ตตัวสุดท้ายที่มันเป็นท่อนหลบเสียงฮ่าฮ่ามันใช้ลมตรงนี้มากกว่าการออกเสียงว่าฮู้ฮู้
มันจะไม่เป็นไรเลยถ้าพี่โจแบบเปลี่ยนมาใช้คำว่าฮู้ฮู้แทนแบบเนี้ยฮีฮีได้ไหมฮี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 โอ้ฮู้แล้วกันนะครับอันเนี้ยด้วยความเป็นห่วงจริงๆพี่โจเปลี่ยนจากฮ่ามาเป็นฮู้แทนความเก่งของพี่โจยังเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่ามันจะสามารถเซฟพลังงานเราได้มากขึ้นในความเก่งกาจที่เรามีมันจะใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับครับผมนะฮะนี่คือผลงานของพี่โจนะฮะเชิญน้องๆ2ท่านที่กลางเวทีครับเชิญครับผมวันนี้คุณโจมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งจริงๆแหมนึกว่าพี่ติ๊กชีโร่มาเองแล้ววันนี้ใครจะเป็นแชมป์มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับเริ่มที่ต้นฉบับของเรานะครับพี่ไอให้ใครครับเสียงจากพี่ไอจะมอบให้กับใครครับน้องท็อปน้องแป้งพี่โจครับ1คะแนนที่พี่ไอมีอยู่มอบให้ใครลุ้นครับให้ใครครับขออนุญาตเลือกจากความสมบูรณ์ของตัวเพลงที่สุดในวันนี้นะครับน้องท็อปครับน้องท็อปครับได้ไปก่อน1คะแนนนะครับผมต่อไปพี่หอยให้ใครครับตอนนี้ท็อปมี1คะแนนครับจากพี่ไอมาดูคะแนนของพี่หอยจะเป็นของใครให้ใครครับหมอลำยุคใหม่เป็นแบบนี้มีชื่อเสียงและคุณภาพขนาดนี้วันนี้ขอเลือกความสมบูรณ์เหมือนกันแล้วกันครับนะฮะเอาละครับแล้วคุณหอยจะเลือกใครช่วงหน้ามาลุ้นกันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับตอนนี้คุณท็อปนำอยู่1คะแนนมาลุ้นกันครับว่าศึกเทพหมอลำวันนี้นี่ใครจะเป็นแชมป์ไปได้มาชมพร้อมๆกันครับหอยให้ใครครับตอนนี้ท็อปมี1คะแนนครับจากพี่ไอมาดูคะแนนของพี่หอยจะเป็นของใครให้ใครครับคือชื่นชอบทั้ง3ท่านนะฮะเห็นหมอลำยุคใหม่เป็นแบบนี้และคุณภาพขนาดนี้วันนี้ขอเลือกน้องบิ๊กซีฮะท็อปท็อปฮะน้องท็อปครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้น้องท็อปมี2คะแนนแล้วนะครับถ้าน้องท็อปได้1คะแนนก็จะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมพิสุให้ใครครับเอาละครับเสียงจากพิสุนารีจะเป็นของใครให้ใครครับจริงๆมันมีข้อดีแล้วก็ข้อผิดพลาดพอๆกันทั้ง3คนนะคะบวกลบคูณหารแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ขอให้เสมอแล้วกันค่ะเสมอนะครับเอาละครับน้องท็อปมี3น้องแป้งมี1พี่โจมี1ครับคุณครูสลาให้ใครครับต้องเดาใจกรรมการของเรานะครับว่าจะมอบคะแนนให้ใครให้ใครครับอันนี้ต้องย้ำว่าไม่ใช่การตัดสินนะครับแต่เป็นการให้ด้วยความชอบวันนี้ชอบที่ทั้ง3ท่านมายืนบนเวทีตรงนี้ในนามหมอลำครับให้เสมอกันครับเสมอนะครับผมนะฮะน้องท็อปมี4คะแนนนะฮะพี่แป้งมี2พี่โจมี2โอ้แน่นอนน้องท็อปชนะแน่อีก1คะแนนนี้จะให้ใครครับอนุชให้ใครครับผมให้คุณโจครับพี่โจนะครับได้ไปอีก1คะแนนนะครับวันนี้แชมป์ของเราครับถ้าพันมีคะแนนพันจะให้ใครโอ้พี่โจเขาก็ร้องดีนะมีสไตล์ตัวเองพี่ท็อปเขาก็มีสไตล์ตัวเองถ้าเรามีคะแนนนะถ้าผมมีคะแนนนะผมจะให้น้องแป้งไอ้พันเขาพูดเล่นกับเอาจริงใช่ไหมเนี่ยรับครับผม
โน้โหรับด้วยโอ้ยคิดด้วยรับด้วยนะมาคุณท็อปนะพี่ท็อปครับเชิญพี่หม่ำโปรโมเตอร์มอบเหรียญรางวัลโอ้โหแต่งตัวไม่ต้องมันใส่สุดก็ได้ไปหรือว่าเขายืนอยู่ด้วยพี่หม่ำเขาใส่มาแล้วโอ้โหนี่แกยืนอยู่ด้วยนั่นน่ะยืนนะครับเพราะว่าทางบ้านจะได้มันสวมยากนะถือดีกว่าของมือแล้วกันนะน้องท็อปนะครับผมขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับน้องท็อปน้องแป้งและพี่โจครับผมต้นฉบับของเราครับพี่หม่ำขอบคุณคุณอาคุณหอยครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับวงแอปเต้และพี่หม่ำจกมกจกกับจกต้นฉบับสลับเพลงครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องครบรถกันทุกคนเลยครับแล้วก็เป็นคุณท็อปนรากรจากคณะระเบียบวาทศิลป์เลยครับที่คว้าแชมป์ไปได้ขอปรบมือให้ทุกคนเลยนะครับสัปดาห์หน้าการรวมตัวกันของ3ตำนานนักแสดงไทยนักแสดงตัวแม่แห่งวงการคุณจิ๊กนวรัตน์ประธานศิลปินแห่งชาติพ่อรองเค้ามูลคดีและพระเอกตลอดกาลคุณหนุ่มสันติสุขฮัลโหลสวัสดีจ้าคุณโมนี่ฉันเองมุจูนะฟังก่อนฟังก่อนก็เลยมาร้องเพลงขอแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาพี่จิ๊กนะร้องกับพี่หนุ่มไปด้วยรู้ไหมร้องแล้วก็เต้นอย่าเลยก็เลยมาร้องเพลงกันมาหล่อมาเนอะได้ดีสิ่งที่ฉันทำลงไปใครสั่งมาอย่าบอกเลยนะคนดีให้ฉันเมตตาวันหลังเธออย่ามาอย่ารบกวนและจะเต็มขึ้นไปอีกกับการพบกันของสองศิลปินสองยุคนักร้องสุดหล่อเจ้าของเสียงแหบเสน่ห์คุณต้าบอยสเกลเจอกับศิลปินรุ่นเก่าตลอดการคุณโอชัยรัตน์เมื่อเพลงเธอที่รักจะหวานละมุนหัวใจสุดๆไปกับคุณต้าบอยสเกลชูวับ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 โว้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 เธอเป็นเทพีที่อยู่กลางหัวใจเรานั้นมีใจเช่นกันคือรักชื่นชมมากๆวันนี้รู้สึกอิ่มสุขจริงๆได้ทั้งน้ำหนักหมัดและก็อารมณ์เพลงครับเก่งมากครับและพบกับเพลงขอคืนที่น่ารักที่สุดในสไตล์คุณโอชัยรัตน์ขอคืนเอาไปเริ่มใหม่กับใครสักคนที่ไม่ใจร้ายถ้าผมรู้จักตะนะก็คือเพลงของเขาอ่ะมันเท่มากอ่ะมันกลายเป็นเพลงของพี่โดยเบ็ดเสร็จเลยครับเยี่ยมมากครับอาทิตย์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาด2ทุ่มเปิดทีวีรอชมพร้อมกันได้เลยนะครับพรำๆมาตอกย้ำให้หนาวใจไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนบอกได้ไหมจะรีบไปหาส่งโลเคชั่นมาให้กันสักหน่อยการดาถ้ายังไม่มีใครนะฉันจะไปหา